รวม10คำสั่งลัดใน iPhone ฉบับอัปเดตปี2022จะมีอะไรน่าใช้บ้างเดี๋ยวตามมาชมคลิปนี้กันเลยค่ะสวัสดีค่ะคลิปนี้นุ๊กนิกจะมาแนะนำคำสั่งลัดที่น่าใช้ใน iPhone ฉบับอัปเดตปี2022ค่ะแต่ก่อนอื่นค่ะเราไปดูหน้าตาของแอปคำสั่งลัดกันก่อนค่ะเผื่อใครที่ยังไม่เคยใช้ค่ะหน้าตาของแอปคำสั่งลัดนะคะก็จะเป็นไอคอนแบบนี้ค่ะพอเรากดเข้าไปค่ะก็จะมี3เมนูหลักๆที่ด้านล่างตรงนี้นะคะตรงด้านล่างอันแรกนะคะเป็นคำสั่งลัดทั้งหมดค่ะก็เป็นคำสั่งลัดที่เราเพิ่มเอามาไว้ในเครื่องของเรานั่นเองค่ะและอันที่2ค่ะเป็นเมนูการทำงานอัตโนมัติค่ะก็เป็นคำสั่งลัดที่เราสามารถเพิ่มเองได้ด้วยตัวเองค่ะกดเครื่องหมายบวกตรงนี้ค่ะแล้วก็สร้างการทำงานอัตโนมัติของเราเองได้เลยและอันสุดท้ายนะคะเป็นเมนูแกลเลอรี่ค่ะก็จะเป็นคำสั่งลัดที่ Apple เขามีให้เราอยู่แล้วนะคะก็มาเลือกดูได้เลยว่าเราต้องการคำสั่งลัดแบบไหนนะคะอย่างเช่นต้องการคำสั่งลัดในกิจวัตรยามเช้าของเรานะคะก็เข้ามาดูตรงนี้ได้เลยค่ะสำหรับคำสั่งลัดแต่ละอันนะคะก็สามารถเข้ามาโหลดได้ที่หน้าแกลเลอรี่ได้เลยแต่ว่าถ้าใครที่ขี้เกียจหานะคะเดี๋ยวนุ๊กนิกจะแนบลิงก์ของคำสั่งลัดแต่ละอันที่อยู่ในคลิปนี้ให้เพื่อนๆไปกดดาวน์โหลดกันได้เลยค่ะเรามาดูคำสั่งลัดอันแรกที่นุ๊กนิกอยากจะแนะนำเลยนะคะสำหรับคนที่ชอบฟังเพลงค่ะเป็นคำสั่งลัดเล่นเพลงโปรดจาก Apple Music ค่ะก็คือคำสั่งลัดอันนี้นะคะพอเรากดใช้งานเนี่ยระบบเขาจะเล่นเพลงโปรดที่เราฟังบ่อยๆในช่วงนี้ให้อัตโนมัติเลยค่ะคำสั่งลัดอันที่2ที่อยากแนะนำค่ะเป็นคำสั่งลัดตั้งเวลาซักผ้าค่ะก็เหมาะสำหรับคนที่ซักผ้าบ่อยๆหรือว่าอยากจะมีอะไรไว้แจ้งเตือนว่าตอนนี้เราซักผ้าเสร็จแล้วจะได้นำผ้าไปตากนะคะก็จะเป็นคำสั่งลัดอันนี้เลยค่ะพอเรากดไปนะคะเราก็สามารถใส่เวลาในการซักผ้าได้อย่างเช่นเรากดซักผ้าไว้ละแต่ว่าเวลาที่เครื่องมันโชว์ว่า50นาทีเราก็ใส่ไป50นาทีค่ะแล้วกดเสร็จสิ้นค่ะพอคำสั่งลัดทำงานนะคะหลังจากเนี้ยถ้ามันจับเวลา50นาทีเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็จะมีการแจ้งเตือนขึ้นมาที่หน้าจอจากแอป Reminder นะคะว่าตอนเนี้ยผ้าซักเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเวลาเช็คนะคะก็สามารถเข้ามาเช็คได้ที่แอปเตือนความจำหรือว่าแอป Reminder ในเครื่องได้เลยค่ะก็จะเห็นว่าเนี่ยเราเคยใช้คำสั่งลัดอันนี้ไปแล้วนะแล้วก็จะมีการทำงานล่าสุดนะคะซึ่งตรงนี้ได้ลองใช้ไปเมื่อกี้เนี่ยโดยผ้าจะซักเสร็จตอน 4:31 นาทีค่ะ3เป็นคำสั่งลัดในการแชร์ Wi-Fi ให้เพื่อนค่ะเอาไว้ใช้ประโยชน์ในตอนที่เพื่อนเรามาบ้านแล้วอยากจะได้รหัส Wi-Fi นะคะเราไม่ต้องจำหรือว่าไม่ต้องบอกรหัส Wi-Fi เพื่อนเราก็แค่ให้เพื่อนสแกน QR Code จากคำสั่งลัดนี้ค่ะอันนี้นะคะก็เป็นหน้าตาของคำสั่งลัดนะคะพอกดเข้าไปเนี่ยต้องบอกก่อนว่าตอนนี้นุ๊กนิกใช้ Wi-Fi ของ iMod อยู่นะคะซึ่งเป็นเครือข่าย Wi-FiiMod 2.4 นะคะแต่ว่าเพื่อนไม่ได้ใช้ Wi-Fi อันนี้อยู่นะคะเราก็แค่กดคำสั่งลัดอันเมื่อกี้ขึ้นมานะคะจะมี QR Code ปรากฏขึ้นมาค่ะจากนั้นนะคะก็เอามือถือของเพื่อนเนี่ยเปิดที่สแกน QR Code ขึ้นมาค่ะแล้วก็สแกนไปที่ QR Code ของเราได้เลยก็จะมีหน้าต่างในการขอเข้าร่วม Wi-Fi เข้ามานะคะแล้วก็แค่กดเข้าร่วมค่ะแค่นี้ค่ะจะเป็นการเข้าใช้ Wi-Fi ที่มีรหัสโดยที่เราไม่ต้องกรอกรหัสแล้วค่ะคำสั่งลัดอันที่4ที่อยากแนะนำนะคะเป็นคำสั่งลัดสร้าง QR code จากลิงก์ค่ะสมมุติว่าเราจะสร้างลิงก์ FaceTime เพื่อส่งไปให้เพื่อนเนี่ยเราสามารถสร้างลิงก์ FaceTime ตรงนี้นะคะแล้วก็กดคัดลอกพอเรามีลิงก์อยู่ที่คลิปบอร์ดนะคะให้เรามาใช้คำสั่งลัดสร้าง QR code ตรงนี้ค่ะพอกดเข้าไปค่ะเราก็เลือกเป็น Open Website ค่ะแล้วเราก็วางลิงก์ลงไปได้เลยกดค้างไว้ค่ะแล้วก็กดวางก็คือลิงก์ที่เรา copy มาเมื่อกี้นั่นเองพอกดเสร็จสิ้นนะคะเราก็จะได้ QR code ขึ้นมาแบบนี้เลยค่ะเราสามารถกดตรงนี้เนี่ยเพื่อแชร์ QR code นี้ไปให้เพื่อนได้ค่ะไม่ว่าจะผ่านอีเมลผ่านแอปต่างๆนะคะหรือว่าผ่านแอปข้อความค่ะจากนั้นนะคะก็กดส่งได้เลยเพื่อนของเรานะคะก็จะได้ QR code แบบนี้เลยซึ่งจะเป็น QR code จากลิงก์ที่เราสร้างไว้นั่นเองค่ะคำสั่งลัดอันที่5ค่ะเป็นคำสั่งลัดการสร้างกิฟต์จากรูปภาพหลายๆรูปค่ะซึ่งก็คืออันนี้นะคะภาษาไทยมันก็จะเป็นแปลงรูปภาพให้เป็นกิฟต์นะคะพอเรากดเข้าไปเพื่อจะใช้งานนะคะให้เราเลือกรูปภาพที่เราอยากจะสร้างเป็นไฟล์กิฟต์นะคะก็เลือกได้หลายรูปเลยค่ะ
จากนั้นค่ะกดเพิ่มนี่ค่ะระบบก็จะสร้างไฟล์กิฟต์ของเราจากรูปภาพให้อัตโนมัติเลยค่ะสามารถแตะปุ่มนี้เพื่อส่งต่อไปให้เพื่อนๆดูได้ค่ะเห็นไหมคะเป็นวิธีการสร้างกิฟต์ที่ง่ายมากๆเลยค่ะก่อนจะไปดูคำสั่งลัดอันถัดไปนุกนิกขอแนะนำเซตฟิล์มดีๆสำหรับ iPhone 13มาให้รับชมกันก่อนค่ะ Focus Ultimate Glass Premium Set สำหรับ iPhone 13ปกป้องดูแลครบจบในกล่องเดียวภายในกล่องมีทั้งกระจกกันรอยรุ่นขายดี Series Ultimate Glass จาก Focus ปกป้องเต็มจอกันรอยขีดข่วนขอบเรียบเนียนสีจอชัดไม่ดรอปแข็งแรงระดับ 9H มั่นใจได้ทุกการใช้งานมาพร้อมฟิล์มสำหรับติดกันรอยขีดข่วนหลังเครื่องในกล่องยังมีกระจกกันรอยเลนส์กล้องแบบ Full Lens ปกป้องกล้องหลังของ iPhone 13แบบครอบทั้งชิ้นมาให้ด้วย Focus เขายังใส่สเปรย์ทำความสะอาดหน้าจอพร้อมผ้าไมโครไฟเบอร์แบบนุ่มๆมาให้เช็ดรอยนิ้วมือคราบต่างๆบนหน้าจอใช้ได้กับจอ iPhone แท็บเล็ตแล็ปท็อปทีวีหรือแว่นตาและยังมาพร้อมแผ่นทำความสะอาดหน้าจอมีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ 70% เช็ดได้ทั้งรอยนิ้วมือคราบมันและยังช่วยฆ่าเชื้อโรคไปในตัวด้วยสำหรับคนที่ซื้อไปติดเองโฟกัสเขาแถมอุปกรณ์ช่วยติดมาให้ด้วยนะคะเรียกได้ว่ากล่องนี้ครบเครื่องมากเพราะว่าโฟกัสเขาคิดมาให้แล้วได้ครบเซตในราคา990 บาทต่อไปนะคะข้อที่6จะเป็นคำสั่งลัดในการสร้างกิฟต์จากวิดีโอบ้างค่ะพอกดใช้คำสั่งลัดอันนี้นะคะก็เลือกวิดีโอที่อยู่ในเครื่องได้เลยค่ะอย่างเช่นอันนี้ค่ะนี่เครื่องของเราก็จะสร้างกิฟต์จากวิดีโอในเครื่องซึ่งเป็นวิธีการที่ง่ายมากๆเช่นกันค่ะซึ่งกิฟต์ที่เราสร้างเมื่อกี้นะคะจะมาอยู่ในอัลบั้มรูปภาพค่ะซึ่งก็คืออันนี้นั่นเองคำสั่งลัดที่7ค่ะเป็นคำสั่งลัดเปลี่ยนข้อความเป็นเสียง Siri ค่ะก็เหมาะกับคนที่อยากจะเอาเสียง Siri ไปใช้อย่างอื่นต่ออย่างเช่นประกอบคลิปวิดีโอสั้นๆนะคะพอเรากดใช้งานคำสั่งลัดค่ะก็จะมีหน้าต่างขึ้นมาแบบนี้ให้เราพิมพ์ข้อความอะไรลงไปก็ได้นะคะเพื่อให้ Siri อ่านตามนี้ค่ะพอพิมพ์ข้อความเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะกดเสร็จสิ้นค่ะรอสักครู่นึงค่ะนี่เราก็จะได้ไฟล์เสียง Siri แบบนี้เลยค่ะเดี๋ยวน้องนี้จะเปิดตัวอย่างให้ฟังนะคะสวัสดีคุณสบายดีไหมและนี่ก็เป็นวิธีการแปลงข้อความเป็นเสียง Siri ง่ายๆด้วยคำสั่งลัดค่ะ8ค่ะจะเป็นคำสั่งลัดในการตั้งเวลาห้ามรบกวนค่ะพอเรากดใช้คำสั่งลัดนี้เนี่ยก็จะมีการเปิดโหมดรบกวนให้เราอัตโนมัตินะคะแล้วก็เราสามารถใส่เวลาได้ด้วยว่าเราจะห้ามให้คนอื่นรบกวนเราเป็นเวลากี่ชั่วโมงกี่ชั่วโมงนะคะพูดไปอาจจะไม่เห็นภาพนะคะเดี๋ยวน้องนิกจะสาธิตให้ดูค่ะก็กดใช้คำสั่งลัดได้เลยค่ะจากนั้นค่ะเราก็ตั้งเวลาว่าเราจะห้ามรบกวนหรือว่าจะเปิดโหมดห้ามรบกวนไปจนถึงสมมติน้องนิกตั้งเป็นตอน 5 โมงตรงค่ะพอกดเสร็จสิ้นนะคะก็จะมีคำสั่งลัดรันขึ้นมาค่ะซึ่งจะบอกว่าตอนนี้เนี่ยเราเปิดโหมดห้ามรบกวนอยู่นะคะซึ่งโหมดรบกวนนี้เนี่ยก็จะหายไปจนกว่าจะถึงเวลา 5 โมงที่เราตั้งไว้นั่นเองค่ะคำสั่งลัดที่ 9 ค่ะเป็นการเปิดใช้โหมด Super Low Power Mode นะคะเอาไว้ใช้ในตอนที่แบตเตอรี่ของเราเหลือน้อยนะคะเราก็สามารถใช้งานคำสั่งลัดนี้เนี่ยโดยคำสั่งลัดนี้นะคะก็จะไปหยุดการทำงานของเซลลูล่า Wi-Fi Bluetooth มีการลดความสว่างหน้าจอลงมาเหลือประมาณ 10% นะคะแล้วก็เปิดโหมดประหยัดพลังงานให้ด้วยเราแค่กดปุ่มนี้ปุ่มเดียวนะคะ iPhone ของเราก็จะเข้าสู่โหมด Super Low Power Mode ค่ะเอาไว้ใช้ในตอนที่ iPhone แบตของเราเหลือน้อยมากๆแล้วเราอยากจะชาร์จแบตให้มันขึ้นมาเร็วๆค่ะก็สามารถใช้คำสั่งลัดนี้ได้เลยค่ะพอกดไปนะคะพอมีการทำงานเนี่ยจะเห็นว่าตอนนี้ iPhone ของเราก็จะมีการรีแสงหน้าจอนะคะแล้วก็มีการปิดใช้ Bluetooth ปิดใช้ Wi-Fi แต่ว่าเซลลูล่าเนี่ยก็ยังเปิดใช้งานได้อยู่ค่ะแล้วก็เปิดโหมดประหยัดพลังงานให้เราด้วยค่ะและคำสั่งลัดสุดท้ายนะคะเป็นคำสั่งลัดในการเปิดโหมดชาร์จเร็วค่ะซึ่งการทำงานของคำสั่งลัดอันนี้นะคะก็จะไปปิดแอปที่ทำงานเบื้องหลังปิด Wi-Fi ปิดบลูทูธแล้วก็ลดแสงหน้าจอลงมาลดระดับเสียงเหลือที่ระดับต่ำสุดนะคะซึ่งจะช่วยให้ไอโฟนของเราชาร์จได้ไวขึ้นนั่นเองค่ะพอกดใช้งานนะคะก็จะมีหน้าต่างขึ้นมาถามว่าเราจะปิดบริการเซลลูล่าหรือไม่นะคะถ้าบางคนไม่ปิดอาจจะกด No หรือว่าถ้าใครอยากจะปิดเพื่อที่อยากจะให้ชาร์จแบตไวๆเนี่ยก็กด Yes ได้เลยค่ะ
เราก็จะเห็นว่าตอนนี้เนี่ย iPhone ของเราเนี่ยก็จะมีการรีแสงหน้าจอลงมาจนแทบไม่เห็นเลยนะคะใครที่อยากจะชาร์จแบตไว้แล้วคิดว่าตัวเองไม่ได้เล่นแน่นอนนะคะก็สามารถเปิดคำสั่งลัดนี้เพื่อใช้ในการชาร์จแบตให้เร็วขึ้นค่ะดู10คำสั่งลัดที่แนะนำไปเรียบร้อยแล้วนะคะหลายคนอาจจะสงสัยว่าจะเอาคำสั่งลัดพวกนี้มาไว้ที่หน้าจอโฮมแบบนุ๊กนิกได้ยังไงนะคะนุ๊กนิกก็จะบอกเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆให้ค่ะก็คือให้เราสร้างหน้าจอโฮมที่เป็นหน้าเปล่าๆมา1อันนะคะแตะที่เครื่องหมายบวกค่ะแล้วก็พิมพ์ค้นหาวิดเจ็ตที่เป็นคำสั่งลัดค่ะซึ่งก็คืออันนี้ค่ะก็จะมีให้เราเลือกว่าเราอยากจะเอาเป็นอันเล็กๆเป็นอันกลางๆหรือว่าอันใหญ่ๆแบบที่นุ๊กนิกใช้นะคะก็เพิ่มวิดเจ็ตเข้าไปได้เลยค่ะแบบนี้ค่ะส่วนคำสั่งลัดที่เหมือนไอคอนแอปอันนี้นะคะวิธีการค่ะให้เราเข้าไปที่แอปคำสั่งลัดค่ะเลือกคำสั่งลัดที่เราอยากจะเอามาไว้ที่หน้าจอโฮมค่ะแตะที่จุด3จุดตรงคำสั่งลัดค่ะแตะที่เครื่องหมายแชร์ด้านล่างตรงนี้นะคะแล้วก็จะเห็นคำว่าเพิ่มไปยังหน้าจอโฮมค่ะแล้วเราก็สามารถตั้งชื่อไอคอนได้ค่ะจากนั้นกดเพิ่มค่ะนี่นะคะคำสั่งลัดที่นุ๊กนิกเอามาไว้ยังหน้าจอโฮมก็จะมาอยู่ตรงนี้ค่ะเราก็สามารถย้ายตำแหน่งได้เหมือนกับแอปทั่วไปที่อยู่บนหน้าจอโฮมได้เลยค่ะพอเราเอาคำสั่งลัดมาไว้ที่หน้าจอโฮมแบบนี้นะคะจะสามารถทำให้เราเรียกใช้งานคำสั่งลัดต่างๆได้ง่ายขึ้นค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็เป็น10คำสั่งลัดที่นุ๊กนิกได้เลือกมาแนะนำในคลิปนี้นะคะส่วนเพื่อนๆคนอื่นหรือว่าใครที่มีคำสั่งลัดอื่นๆที่เจ๋งๆเนี่ยก็สามารถมาคอมเมนต์บอกเราที่ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยแล้วก็กดติดตามช่อง iMode Official ด้วยค่ะนุ๊กนิกขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ